โต้ไปเลยสุดยอดนะครับดีๆทั้งคู่ขบวนได้แล้วก็ตัดเครื่องนิดนึงนะครับก็ตัดเครื่องนิดนึงเดี๋ยวผู้สาขาคนหนึ่งโต้โกงนะครับผู้สาขาคนหนึ่งครับตัดสินใจอยู่ทุกอย่างยากนะครับตั้งให้คะแนนยืนให้คะแนนเพื่อจะตัดเครื่องมันบอกว่าผมรู้สึกว่าจะตัดยากนะครับทราบว่ามีรางวัลมีรางวัลเป็นถ้วยรางวัลให้ฝากนะครับขยับขยับนิดนึงนะครับว่าขบวนไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่นะคะครับสังเกตจากรถขบวนแห่ของขบวนแรกครับเทศบาลตำบลหนองบัววงมีการประดับประดาครับสอนให้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมใช่แล้ววัฒนธรรมที่การดอกความวาวทองวาวดอกความวาวดอกความวาวสีส้มครับผมสวยสดงดงามซึ่งเป็นดอกไม้ประจำภาคอีสานของเรานะคะครับค่ะแล้วก็มีกล่องข้าวใหญ่ด้วยนะคะกระติกข้าวใหญ่นะคะอยู่บนรถด้วยนะคะใช่ครับที่มองเห็นก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหาปูหาปลาการประกวดพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิชั้นดีนะครับหรือจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับก็มีการประกวดนะครับมีถ้วยรางวัลให้ด้วยนะครับการประกวดพืชพันธุ์ทางการประกวดเลยใช่ไหมคะท่านบอกคะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราชาวภาคอีสานครับผมก็วันนี้ก็มาอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันให้ลูกหลานรับเงินชัยของเราได้เรียนรู้ด้วยนะครับขบวนที่2ที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดนะครับก็เป็นขบวนของโรงเรียนรับเงินชัยพิทยาคมครับผมค่ะผู้ถือป้ายนะคะได้แก่นายเรือนแก้วแก่นางสาวเรือนแก้วแก้วก้านะคะแล้วก็นางสาวจิราพรสิทธิจันทร์ค่ะครับชื่อชุดในการของขบวนแห่เป็นของขบวนแห่ก็คือตุ้งครับผมตุ้งอีสานตุ้งอีสานนั่นเองนะครับมีความสวยสดงดงามและเป็นวัฒนธรรมของเราชาวอีสานที่สวยสดงดงามจริงๆครับผมท่านบอกชัยก็ได้สอนนะครับแล้วก็คณะครูโรงเรียนหลังพิทยาคมครับและผู้ดูแลขบวนนะคะได้แก่คุณครูคุณนภาอัญชลีนะคะและคุณครูพิบูลย์หมายถึงพัฒนาเจริญค่ะครับขบวนต่อไปนะครับที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณการจัดงานประกอบพิธีเปิดวันนี้ครับคุณข้าวใหญ่ก็เป็นขบวนของเทศบาลตำบลพระไหล่ครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็คือนายวีระพงษ์สมบัติพงษ์นะครับแล้วก็มีขบวนของการทูตนะครับของคุณนางสาวปานีมากลางค่ะประหลัดท้ายกองประหลัดท้ายกองประหลัดมีแต่ไปรุ่นทั้งนั้นเลยมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านรองคะมาในชุดลายตะล่อมนะคะอายุไม่เกิน18ครับไม่เกินค่ะไม่เกิน18ทุกท่านเลยนะคะสวยทุกคนนะคะใช่ครับมาด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มทุกตำบลใช่ค่ะด้วยรอยยิ้มทุกตำบลเลยนะคะแล้วอบอุ่นหัวใจแทนนะคะใช่ครับทุกตำบลเทศบาลทุกเทศบาลทุกหน่วยงานนะครับวันนี้การเตรียมความพร้อมสร้างสีสันขบวนแห่ด้วยซึ่งมีความสวยสดงดงามและแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเราชาวอีสานนะครับใช่แล้วค่ะขบวนที่8นะคะกำลังเคลื่อนเข้าสู่ลานย่าโมนะคะได้แก่กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ถือป้ายนะคะกำลังนำขบวนเข้ามาสู่พิธีเปิดนะคะโอ้โหสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10และพระราชินีนะคะครับใช่ของความยิ่งใหญ่นะครับถูกบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอหรือแม้แต่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับรวมทั้งยังมีสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5นะครับก็ได้มาถ่ายทำนะครับก็คงจะมีกำหนดวันออกอากาศให้พี่น้องเราได้รับชมนะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับนั่งดีไหมครับนั่งสักหน่อยเนาะเชิญนั่งในขบวนนะครับเชิญนั่งครับมาร่วมทำการแข่งขันนะครับซึ่งภาพรวมของปีนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับซึ่งอ
ในส่วนของออกร้านนะครับร้านค้าร้านขายนะครับก็วันนี้ก็มีร้านที่มาทำการค้าขายมากมายนะครับก็แจ้งจากฝ่ายจัดว่าให้ร้านค้านำไปทิ้งที่ด้านบริเวณรถขยะจะรออยู่ที่ประมาณหลังอำเภอนะครับจะจอดรออันนี้แจ้งมานะครับช่วงนี้รอท่านประธานในพิธีท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเดินทางมาจากตัวจังหวัดนะครับก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านวิเชียรจันทรโนทัยตั้งใจจะมานะครับมาให้กำลังใจมาดูชื่นชมความสำเร็จมาชื่นชมความยิ่งใหญ่ของชาวลำธเมนชัยนะครับซึ่งท่านก็เคยมาหลายครั้งแล้วท่านก็มีความประทับใจกับพี่น้องชาวลำธเมนชัยนะครับซึ่งในสมุดตารางงานของท่านก็ยังคงว่าจะมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนื่องจากมีภารกิจด่วนนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมานะครับได้เดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องชาวลำธเมนชัยนะครับในส่วนของทุกๆขบวนบรรยากาศวันเปิดงานกุ้มเขาใหญ่ครับของทางอำเภอลำธเมนชัยวันนี้ทอดครับนี่ร้านแรกนะอ๋อนี่ก็เป็นร้านส้มตำนะครับมีครับมีของกินเยอะแยะครับมาเลยฮะใครอยากมาเที่ยวงานยุ่งกุ้งเขาใหญ่ครับพี่เฉยก็แนะนำครับเมื่อกี้คิมร้านนี้นะมันกินได้พอดีเลยครับเสียดายไม่มีข้าวเหนียวผมมีข้าวเหนียวเก๋อ๋อครับโอ้ยหนึ่งข้าวเหนียวพ่อแม่มันจะเข้ากันอร่อยครับเมื่อกี้คลิปนะครับอันนี้ก็เป็นขนมเอ็นขนมอะไรน้องเนี่ยสลัดเอ็นขวดหนึ่งกี่ทอดให้มินิขนมอะไรไม่รู้จักชื่อโอ้กุ้ยช่ายมือย่างของโบราณครับ30-50 บาทนี่กุ้ยช่ายอันนี้ก็เป็นชิ้นมันเนี่ยก็ทานอร่อยขนมหวานกับสักครูเดี๋ยวแป๊บนึงเถอะต่อไปครับต่อไปนี่เป็นตั๊กแน่เนาะตั๊กแน่มีไก่ขายเลยครับตัวละ210 บาท200นะไม่ยังสมปลาทีนี่อันนั้นพุงปลาช่อนค่ะโอ้พุงปลาช่อนโอ้ตรงสุดยอดครับไข่หมดแดงไข่หมดแดงตรงนี้โอ้อะไรล่ะฟองละ50ค่ะคือหาอะไรย้ำนี่มีเดี๋ยวคือย้ำนี่ครับมีแหลมมีแหลมค่ะมีเป่งอย่างนี้มีเป่งอย่างนี้ค่ะเท่าไรก็ถามเท่าไรก่อนถามละ50ค่ะถามละ50 บาทโอ้ถูกอันนี้น้ำหวานครับน้ำหวานอันนี้แมงยังอีกอันนี้เป็นยูริธรรมชาติโอ้ยูริธรรมชาติหนังโอ้ครับพยนต์ตัวนี้50 บาทตักแด้โอเคครับนี่คืออาหารงานกุ้งเขาใหญ่ครับอาหารธรรมชาติครับตังท้องถิ่นครับอันนี้ลูกชิ้นครับมามอบให้กับพี่น้องชิ้นปิ้งปลาหมึกปิ้งแบบเมนไทยได้ชมมะม่วงผลไม้ครับโอ้ร้านยำก็มีร้านยำยำ20 บาทพี่น้องไง20 บาทปูอีกตัวครับนี่ฮะ20 บาทได้ยังเนี่ยปูอีกตัววันละ20ยำให้ฟรีจ้ะโอ้ตัวละ20 บาทหากินเลยถูกมากครับถูกมากตัวละ20 บาทยำฟรีนี่ก็ส้มผลไม้ครับ35โลละ35นี่50 บาทความเด็ดจุดถ่ายรูปต่างๆนะครับไหนก็ได้ไปถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วยังพลาดแล้วจะนำนะจะมาในคลิปอื่นโดยเฉพาะชิ้นสวยๆนะครับอันนี้ก็ยำมะม่วงปูม้าโอ้น่าน่าแม่ค้ายิ้มเลี้ยงแล้วแม่ค้าไม่เดินเหนื่อยอ่ะอันนี้ปูอย่างเดียวนะครับเนาะยำมะม่วงปูม้าปูอย่างเดียวยำปูยำปูไม่ต้องอย่างเพราะอะไรยำแซ่บยำเส้นลูกนี้50 บาทครับอะไร
ใบชะโลมเม็ดน้ำปูม้าใส่ไปม้าค่ะม้า20บาทนะครับของทุกอย่างในงาน20บาทแล้วแต่คนม้าครับมาชิมแถวมาขายของช่วยกันแล้วเชื่อชิมครับสีหน้าเป็นลูกชิ้นครับชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดขายใหม่นี่เป็นร้านน้ำขายน้ำเป๊ปซี่โค้กสไปซ์มีโมครับเป็นไงสบายดีสบายดีขายของวันตัวเนี้ยมีแซนด์วิชกับวุ้นกะทิค่ะมาขายครับขายยิ้มยังมีความสุขใช่มาดูอ๋อมีประมาณนี้ครับกินแล้วโอ้ยังเหลืออีกฝั่งนู้นมีต่อเรื่อยๆครับต่อเรื่อยๆยังมีเยอะครับช่องแนววิทยาคมตอนนี้ประมาณ4ห้าโมงเย็นก็ยังไม่มืดนะถ้ามืดน่าจะมีอะไรคนมากกว่านี้เพราะงานเพิ่งไซก๊อกพี่แดงจึ้งขึ้นมาแต่แสบแท้ขายยังไงล่ะไซก๊อกนี่ไม้ละ10บาทค่ะโอ้มียำมียำปูม้าอันนี้25บาทครับยำแซ่บๆเนาะมีอย่างไรเนาะยำเนาะยำรวมมิตรยำมาม่าโอ้ยยำมาม่ายำรวมมิตรปลาหมึกก็มีย่างหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะช่องไหนเนาะนี่ค่ะช่องวิ่งกิจชาแนลค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะช่องยูทูบเนาะเข้าไปติดตามเข้าไปเบิ่งได้เด้อเดี๋ยวอำเภอลำธารเมนชัยเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นร้านน้ำเนาะผลไม้ก็มีครับแตงส้มเนาะมะม่วงว่ามะม่วงอย่างน้อนี่นะมะม่วงอย่างครับนี่มะม่วงแก้วทามินสีทองค่ะ30บาทโลละ35บาทอันนี้อย่างอร่อยหอมมะโล35บาทดิจ้า3โลอร่อยค่ะเลือกได้หวานบ่หวานค่ะซื้อไปผู้เฒ่ากินเอาถุงละโลด้วย2ถุง2ถุงโอ้ถุงละ2ถุงกินก็เก่าอยู่ฮอลานครับอันนี้ก็มังละกอสตรอเบอรี่ก็มีครับก็ประมาณนี้นะสองบวยเนาะก็เป็นไฮไลท์ในงานเนาะก็เป็นสำคัญเราดูตอนเย็นแล้วกันครับตอนเย็นก็ประดับประดาไฟสวยงามสินช้าเพราะว่ารีวิวตั้งแต่ก่อนเปิดงานนะครับวันนี้ก็มีอะไรมากก็ให้ดูแค่นี้แล้วกันลองติดตามตอนกลางคืนแล้วกัน